ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับเกรมแบทเทิลเอ้ยพ็อกเก็ตฮีโร่นะครับผมเป็นเกมคล้ายๆแบทเทิลฮาร์ดนะผมเอามาต่อจากพาร์ทที่แล้วนะนี่ยังค้างหน้านี้อยู่เลยนะเนี่ยพาร์ทที่แล้วมันไอ้นี่แล้วอ่ะ13-14 นาทีแล้วถ้าต่อก็จะนานอ่ะมันอัพนานเนาะโทรศัพท์ผมช้านะผมฉะนั้นเรามาต่อกันในพาร์ทนี้เลยเฮ้ยไหนทดสอบสิสาวแว่นทำอะไรได้เราอ่ะไหนลองสิทำไรเรียกอุกกาบาตมานะครับผมโอเคเขาออโต้ฮิวนะครับผมฉะนั้นให้เขาฮิวไปตามเรื่องเขานะครับผมอย่าไปยุ่งอีชุบผับนะครับผมเป็นไงโอ้แม่งโคตรแรงเลยดาบไอ้เปลี่ยนชุดก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่หว่าเสื้อผ้าหน้าผมไม่ได้ทำให้ใหม่ขึ้นเลยนี่หว่าอ้าวหาเรื่องนี่หว่าตีคนนึงอีกคนนึงมาหาเรื่องก็ว่าตกใส่หน้าเป็นไงล่ะไปชนไปก่อนเอามีดสับหน้าสักทีอย่าไม่ได้กระจอกนะไอ้น้องบอกดิโอ้พาร์ทนี้รู้สึกจะง่วงนอนแล้วเนี่ยผมอัดต่อมาเลยนะเนี่ยอัดต่อมาจากพาร์ทที่แล้วเลยเนี่ยง่วงนอนเบลอๆแล้วเนี่ยไปชนกับมันเฮ้ยอะไรวะตีแรงวะผับนะครับผมยืนแมวทำมะเขือเพาะอะไรวะเฮ้ยมันตัวอะไรวะเนี่ยตีแรงจริงจังนะครับผมนักดาบเราจะไหวไหมลุงหนวดสู้เขานะครับผมโอ้โอเคแล้วเลเวล5แล้วอ่ะมีสกิลอะไรบ้างไหมก็มันมีสกิลให้อัพอยู่ใช่ไหมอะไรโอ้ยเงินบวกร้อยนะผมโอ้อันนี้เป็นมิชชั่นนะอันนี้เป็นสกิลนะก็ผมอันนี้ทำอะไรเนี่ยบวกเลือด20บวกกับเมื่อ8นะก็ผมพยาบาลทำอะไรได้อะเอาพยาบาลก่อนนะเอาคุณหมอให้แข็งแรงก่อนนะก็ผมอันนี้อะไรบวกพลังโจมตีบวกมาทำไมโอ้อันนี้ดาบใหม่แม่งไอ้นี่ก็เดิมอีกอะเชลอันนี้ขายไปออกไปดับใหม่กระจอกหน้านะครับผมก็บวก32ไปเดี๋ยวไปลองกันในด่านต่อไปแล้วกันแล้วคนแรกซื้อเท่าไหร่วะเนี่ย15เพชรเป็นจ่าไหนขอดูผังสกิลหน่อยดิมีอัพมาเรื่อยๆด้วยนะผมอันนี้นี่มันจะเหมือนกับอะไรวะลดดาเมจปะลดดาเมจลงอีกใช่ไหมสกิลหลักๆก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มหนังต่อไปกันมารุยนะครับผมเฮ้ยอย่าลุมดิ
ชอบลุมผู้หญิงไอ้พวกนี้นี่ยังไงเฮ้ยดาบนายยืนนิ่งเลยอะเออนั่นก็ผมเราต้องพยายามไอ้ตัวนี้ตัวอะไรตัวหิวป่ะโอ้ยตัวหิวจริงด้วยแม่งโคตรชั่วเลยมีตัวหิวนะครับผมไอ้เราเนี่ยก็มีแค่ฝ่ายเรานะเนี่ยแบบนี้อันตรายนะครับผมถ้าเจอตัวหนาๆนี่แย่เลยเนี่ยนั่นไงตีนมาเลยนะผมพูดไม่ทันขาดคำพับหน้าเขาให้นะครับผมอุ๊ยเรียกบัฟกันเลยนะครับผมสู้ไม่ไหวอ่ะไม่รู้สู้เขาไม่ได้ว่ะสู้ยากนะเนี่ยแบบเนี้ยแต่ไม่เป็นไรนะผมผลจากสกิลเราทำให้เรารอดตายมาได้เนี่ยเฮ้ยชวนตัวนี้ก่อนนายใครขวางทางจงตายซะผับหน้าแหกสาแรกขาดกันเลยนะครับผมเฮ้ยอย่าไปหิวตัวนู้นนี่หิวตัวนี้นี่เออตัวนั้นเลือดเต็มอยู่แล้วอ่ะพาร์ทนี้ไม่น่าจะอยู่นานมากนะผมรู้สึกว่าตาจะปิดแล้วทำงานทั้งวันนะครับผมอะไรนักหนาเหรอเว้ยเฮ้ยนะครับผมโลกก็รีช้าอยู่พอสมควรนะเนี่ยค่าตัวไหนได้รีบเบิร์ดให้ตายไปเลยนะผมเพื่อเป็นการประหยัดโอ้โหเอแล้วอ่ะจะไม่ได้เอสบวกแล้วอ่ะยังไงจบสักทีนะผมได้เอเลยอ่ะไม่ได้เหรียญคิวเขียวเลยเหมือนเหรียญคิวเขียวนี่ต้องได้เอสนะครับผมขายอย่างเดียวเลยไหมขายมันปลายนะครับผมผมคิดว่ายังไงพาร์ทนี้ผมน่าจะจบไว้ที่7 นาทีแหละไม่ไหวแล้วนะผมง่วงนอนมากดึกแล้วนะเนี่ยกี่โมงแล้วอ่ะ4 ทุ่มกว่าแล้วนะครับผมโอเคยังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าอย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมแนะนำเกมให้ผมแคสด้วยนะครับผมก็ยังมีประสบการณ์ยังน้อยนะครับผมก็คนก็เลิกซับไปแล้วแหละ2 คนก็ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้เสียใจอะไรมากนะครับผมเออผมต้องบอกไปด้วยนะพาร์ทที่แล้วผมจะไม่ได้บอกว่าผมเลิกอัดซอมบี้เอส3แล้วนะเล่นมาไกลมากก็แหละไม่เคยเล่นมาได้ไกลขนาดนี้แต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วอ่ะซอมบี้เอส3ดีเทลมันน้อยเข้าใจป่ะระดับยากขึ้นมามันก็ทำเหมือนเดิมนะครับผมแค่ต่างก็จะมีซอมบี้ตัวแปลกๆเข้ามาแล้วก็มีความยากเพิ่มขึ้นนะแต่มันก็สนุกนะแต่ไอ้คนเล่นน่ะสนุกแต่คนดูมันก็คงจะด่านเดิมๆซ้ำๆนะครับผมก็ได้ทำการดีลิททิ้งไปแล้วนะครับผมโอเคพูดเยอะนะครับผมยังไงก็ของีบสักหน่อยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะครับผมสวัสดีครับ